วันนี้เรามีเมนูหมูสามชั้นผัดกะปิมาฝากค่ะวิธีทำเครื่องแกงใส่หอมแดงซอยกระเทียมซอยตะไคร้ซอยพริกขี้หนูเขียวแดงและกะปิลงในครกโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำหมูสามชั้นผัดกะปิใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกเตรียมไว้ลงผัดพอหอมใส่หมูสามชั้นที่ต้มจนนุ่มผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซอสหอยนางรมน้ำตาลปี๊บและน้ำลดไฟอ่อนผัดให้เข้ากันใส่ตะไคร้ซอยผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักหมูสามชั้นผัดกะปิใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ